สวัสดีครับมาพบกับผมโรบินนะครับกับวันนี้รายการสเปเชียลนะซึ่ง จะเป็นเกมของค่ายใหม่ Gen 4นั่นคือ Fantasy Saga ซึ่งวันนี้เขาเปิดให้โค้ดเบต้ากันวันแรกนะสำหรับใครที่ต้องการจะทดสอบก็สามารถเข้าไปขอ AC กันได้ที่เว็บไซต์ Comgamer เลยนะในนั้นก็จะมีหน้าทางด้านขวามือเป็นแถบด้านขวามือจะมีให้รับ AC ได้เช่นกันก็คือเอา AC ไปลงทะเบียนแล้วก็สามารถเข้าร่วมทดสอบเกมกันได้เลยนะเดี๋ยวตัดเข้ามาข้างในเกมเลยดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกมกันอีกนิดนึงแล้วกันเพราะมันพวกลูกซ่าก็เลยทำเป็นกิจกรรมว่าเป็นบ้านนะตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์เดียวแล้วก็ถ้าใครเคยได้ลองช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมเทสให้ดูก็จะมีการเปลี่ยนสูงแล้วตอนนั้นมันก็ยังเดียวตอนนี้จะ お元気ですか？な。ね、メイ、もう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 、คนก็ไม่ต้องคิดอะไรอยู่昔話を聞かせてあげる。これはね、お父さんとお母さんが生まれるよりもっともっと。ถ่ายทอดสดมันไม่ออกคัตซีนนะครับแต่ถ้าในเกมนี้จะเห็นเป็นฉากที่เล่าเนื้อเรื่องเรียกมันได้หลายตัวอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะเด่นอยู่ที่ตรงนี้มากต้องมีระบบที่มีการตลาดบอลหรือว่าการพวกใช้โปรแกรมออโต้เมาส์อะไรที่เขาไม่ได้เลยตรงนี้ก็คือตรงนี้เขาจะให้เลือกความทำงานหน้าอาชีพเลยนะคือถ้าใครงงเนี่ยมันหยุดไม่ได้แล้วทางเดียวที่คุณต้องทำคือต้องสร้างตัวใหม่คือต้องรู้ก่อนว่าซ้ายกับขวาต้องเลือกอะไรดีอันนี้ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรคือทางด้านซ้ายส่วนมากเป็นสายด้านป้องกันหรือก็ด้านอื่นๆที่ที่มากกว่าทางด้านขวาเนี่ยส่วนใหญ่เลยคือที่ผมรู้มาI'm
เล่นกันได้ดูนะครับ AC ก็ไม่ได้หายากมากเลยก็เข้าไปที่ www.consumer.com นะครับก็จะมีให้เช่นกันในส่วนแบบด้านขวาที่จะบอกก่อนรู้สึกว่าเขาดูแล้วตามเล่นอะไรก็เกิดขึ้นคือฉายาแล้วก็แต่ละฉายาก็จะเพิ่มค่าความสามารถให้เราด้วยนะแล้วก็การปลดล็อกฉายาก็จะมีเงื่อนไขที่สนใจแล้วก็ได้จากการเซฟส่วนหนึ่งแล้วก็ทำการแบบพิเศษพิเศษอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะได้ฉายามาI'm not afraid to die.
要なのか。ช่วงคอร์เบต้าเนี่ยจะแจกไอเทมเซตให้แล้วก็เป็นเงินแท้แต่ไว้ซื้อของเราที่ว่ารับรางวัลกิจกรรมเนี่ยได้รับของรางวัลมาได้มีเกมด้วยเข้ามาลองกันได้เพื่อว่าตอนโอเพ่นเนี่ยมันได้ไปเร็วหน่อยที่เรามีแล้วอะไรเชื่ออะไรอยากรู้เล่นส่วนใหญ่ก็คนที่ต้องการอยากจะรู้ว่ามาเล่นคอมพิวเตอร์ก่อนถึงจะเสียเวลาไปแป๊บนึงก็เหอะมันจะดีก็เหอะแล้วก็รู้ถ้าเรารู้ก่อนก็ไปเร็วกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคกว่าครับแต่ถ้าเจอบั๊กเจออะไรอย่างนี้ก็สามารถแจ้งไปที่หน้าเว็บบอร์ดของเขาหรือที่เขาที่นี่ไปบุ๊กก็ได้พวกเพื่อนกันแก้บั๊กไว้นะก็ตอนนี้เป็นโอเวอร์แน่นอนเพราะตอนนี้ก็เป็นแค่ก่อนตามเควสนะให้ผมรอบตัวเมืองรับไอเทมหน้าเว็บแล้วมารับของ UC ผู้ช่วยด้านกล่องของขวัญชุดใหม่สีฟ้าขาวค่ะเสียงเดียวครับแม่บุกแบบไม่บอกแต่ไม่ยังเรื่องผลลัพธ์ด้วยうちのが一番安いぜคือฟ้าต้องตกใจนะถ้าเกิดครอบคลุมในทีคือผมก็ดึงไปอีกรอบหนึ่งเป็นหน้าเกมก็ล้มทีเลยแล้วก็เดี๋ยวจะถึงจุดหนึ่งแล้วจะลงยาแล้วก็
ไล่ฆ่าคนนะแล้วก็เพราะว่าจะแบบระหว่างที่ว่าคนกับพวกธรรมชาติแต่ต้นเกมสร้างตัวละครเยอะเยอะแต่ว่าไม่ใช่ตัวเองผิดอ่ะหลุดซีนอยู่เรื่อยเลยคิโนの自分よりもっと強く
สัตว์ที่เราจับมากันสัตว์สีได้ว่าง่ายๆก็ตัวตามเฟซตัวแรกจะเป็นไอ้หมาตัวนี้นะซึ่งตอนนี้เป็นตัวแรกนะว่าชิ้นนี้ใกล้จะเจอกูอยู่ตัวนี้จับมันมาช่วยร่วมลบได้นะอะไรตอนนี้ผมได้เรียกเขาเรียกได้กดคีย์บอร์ดมาที่ขวาที่หน้าจอดำมันเมื่อกี้ก็โผล่มาเองมาโฟนสูงแต่ยาวไกลที่สุดก็ลองมาเล่นดูกันได้นะครับสำหรับเรื่อง AC ก็อย่างที่ได้บอกไปว่าสามารถมาเอาได้ที่เว็บไซต์ Com Gamer นะครับมีรันเตียนให้ดูด้วยนะดูระบบตัวอย่างระบบรันติ้งด้วยโอ้โหเวล25แล้วนะ25น่าจะตันก็ยังไงก็ลองเข้ามาดูกันได้นะสำหรับใครอยากติดตามรายละเอียดก็ลองไปที่ gen.fso นะครับก็นั่นแหละลองไปสนุกกันได้กับช่วง Cross Beta เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ